วัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้เราจะมาเชื่อมมันฝรั่งนะคะหวานชื่นใจของเราเลยนะคะเราก็มีเราจะใช้น้ำตาลตึกนะคะแต่เราก็เชื่อไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยค่ะนี่มันฝรั่งนะคะค่ะน้ำตาลนี่นะคะคือน้ำตาลตึกแบบนี้นะคะที่เป็นก้อนแบบนี้เราก็มาทำเป็นละลายเป็นน้ำเชื่อมไปแล้วนะคะนี่ค่ะเราจะใส่มันฝรั่งนะคะแล้วก็เปิดแก๊สดูก่อนเลยนะคะให้หวานชื่นฉ่ำชื่นใจเลยนะคะมาใส่น้ำไปหน่อยนึงเดี๋ยวจะเติมน้ำหวานนะคะปิดฝาก่อนให้น้ำเขาเดือดนะคะเป็นมันฝรั่งนะคะจะใส่น้ำแข็งก็ได้นะเราจะใส่น้ำแข็งก็ได้ถ้าไม่ใส่น้ำแข็งก็ได้ไม่ทานน้ำแข็งก็เอาไปแช่ที่ตู้เย็นเอาไว้นะคะเพื่อที่จะให้เขานะคะเย็นแล้วก็ไม่ต้องไปใส่น้ำแข็งก้อนก็ได้นะคะนี่แหละค่ะนี่ค่ะมันฝรั่งหวานชื่นใจของเราเลยนะจ๊ะนี่น้ำเดือดไปนะคะเราก็จะเอาน้ำเชื่อมที่เราเชื่อมเอาไว้นะเราจะเทค่ะน้ำหวานนี่ก็จะหวานมากลงไปนะคะเลี่ยงเขาลงไปทำง่ายๆกินง่ายๆนะคะมันฝรั่งซื้อมาก็อยากจะกินหวานหวานแบบว่าทำไม่ต้องเสียเวลามากนะคะมาทำนะเดี๋ยวเราจะเอามันฝรั่งใส่ลงไปนะคะให้เขาเดือดค่ะใส่ได้เลยนะน้ำร้อนก็ใช้ได้แล้วจ้ะใส่ลงไปมันฝรั่งเชื่อมน้ำเชื่อมหวานชื่นใจจ้ามีวิตามินด้วยนะคะทำไม่ยากแป๊บเดียวนะคะค่ะให้น้ำเขาเดือดนะคะให้น้ำเขาเดือดเดี๋ยวแล้วก็จะอมน้ำตาลเข้าไปในมันฝรั่งนะคะทำให้มันฝรั่งมีรสหวานขึ้นนะคะรสของเขาก็มีหวานอยู่แล้วแต่นี้เราต้องการให้หวานขึ้นอย่างนี้น่ะกำลังเดือดจะปิดฝาหน่อยก็ได้ไหมจ๊ะไม่ต้องไปทำกินข้างนอกก็ได้เราก็ทำที่บ้านเรานะคะมีแค่ไหนมีมันฝรั่งนี่ประมาณ2ก้อนนะคะน้ำตาลปึก3ก้อนฮะมัน2หัวนะคะหัวเล็กๆนะแล้วน้ำตาลปึก3เอาไปเชื่อมนะคะให้เขาเป็นน้ำเขาแข็งใช่ไหมคะเราก็ต้องเชื่อมให้เขาเป็นน้ำเลยนี่นะคะเพราะว่าเขาจะหวานมากนะคะเปิดฝาก่อนเลยจ้ะเปิดฝาเดี๋ยวเราจะลองกินสักนิดนึงนะคะว่าหวานไหมหวานมากเลยค่ะหวานขึ้นใจนี่ค่ะเนื้อสวยนะคะเติมน้ำตาลนิดนึงนะคะไปแช่ตู้เย็นเอาไว้นะคะอยากจะกินเย็นๆหวานกลมกล่อมนะคะมันฝรั่งนะเราก็เอาไปแช่เย็นเอาไว้นะคะถ้าไม่ใส่แข็งก็แช่ตู้เย็นเขาก็จะออกมาหวานหวานเย็นเย็นนะคะหวานหวานเย็นเย็นนะจ๊ะเตรียมไปอีกสักพักนึงนะคะแล้วคอยหมั่นเลยหมั่นนะคะเนื้อก็นิ่มเริ่มนิ่มแล้วนะคะหวานฉ่ำหวานชื่นใจจ้ามันฝรั่งเชื่อมหวานชื่นใจจ้าให้มีกำลังนะคะติดเคียอ่อนอ่อนเคียก็มีมากินมันฝรั่งเชื่อมหวานชื่นใจไม่หวานมากพอดีทำให้เรามีร่างกายแข็งแรงนะคะมีกำลังวังชานะคะนี่นะคะสีจะสวยด้วย
ีกสักพักหนึ่งนะคะคอยหมั่นคนอยู่เรื่อยๆนะคะหลังเชื่อมหลายชื่นใจจ้าคนไปเรื่อยๆนะคะนี่จำเองเขาก็อยู่ที่มันฝรั่งนี่แหละค่ะมันฝรั่งต้มซุปก็ได้นะคะแกงปลาสวรรค์ก็ได้ทำได้หลายอย่างจ้ะอีกสักพักหนึ่งนะคะเขาก็จะเสร็จแล้วเปิดไฟอ่อนอย่างนี้นะคะก็จะเชื่อมไฟอ่อนนิดนึงค่ะเพื่อที่จะให้น้ำเชื่อมเข้าไปในมันนะคะไม่ต้องเหนียวมากนะคะเอาพอดีพอดีนะคะไปเรื่อยๆค่ะไม่มีอะไรมากนะคะน้ำตาลปึกนะคะน้ำตาลปึกนะ3ก้อนนะคะมันฝรั่ง2ผลนะคะ2ค่ะมันฝรั่ง2หัวนะคะเรียก2หัวนะคะเรียบถี่ก็ขอไข่ด้วยนะคะนี่ค่ะใกล้แล้วจะใกล้แล้วเห็นไหมคะเขาจะน้ำเชื่อมเขาจะเข้าไปซึมอยู่ในมันฝรั่งให้มีรสชาติหวานกลมกล่อมเลยจ้ะอันนี้เดี๋ยวเราปิดแก๊สได้เลยนะคะเพราะจะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะปิดแก๊สนะคะนี่ค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ยากเลยนะง่ายๆของจริงง่ายๆช่วงเวลาใช้เวลาระยะสั้นอยากกินของหวานเรามีของอยู่ในครัวเรือนเราก็เอามาทำนะคะมาทำนะคะได้ประโยชน์มากที่สุดเลยค่ะเราก็ใส่ถ้วยนะคะตักได้ของแล้วนะคะของหวานถ้าอยากจะให้เย็นหน่อยก็ไปแช่ตู้เย็นนะแช่ตู้เย็นให้เป็นน้ำแข็งไม่ต้องเป็นน้ำแข็งก็พอให้เขาอบเย็นๆหวานๆเย็นสีเหลืองสวยนะคะทำได้หลายอย่างมันฝรั่งจะนึ่งกินจิ้มน้ำตาลก็ได้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะมันฝรั่งเชื่อมหวานชื่นใจเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมคลิปนี้จงมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตแคล้วคลาดจากโรคภัยไข้เจ็บนะคะปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนะคะบุญรักษาพระคู่ครองสาธุนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจด้วยนะคะถ้าไปแล้วค่ะไว้เจอกันคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ